สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มารีวิวนะครับกีตาร์หัวตัดนะครับยี่ห้อเซนเบอร์เกอร์ Synap SS2F Custom นะครับตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดจากเซนเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าย้ายฐานผลิตมาที่เกาหลีนะครับมาดูสเปคนะครับจากคอกันก่อนคอทำจากไม้เมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับพีโฟลิกนะครับแกนกลางเนี่ยทำจากกราไฟต์นะครับซึ่งอยู่ครอบเหล็กทัสลอสคือเหล็กปรับแกนนะครับแกนของคอ22เฟสมีเดียมจัมโบ้นะครับตรงช่วงสายๆเนี่ยจะเป็นลักษณะดับเบิลบอนนะครับบวกกับการสายปกติที่เป็นหกเหลี่ยมล็อกตรงนี้นะครับบอดี้เป็นฮาร์ดเมเปิลนะครับประกบข้างด้วยเมเปิลนะครับปะหน้าด้วยวีเนียที่เป็นเฟรมเมเปิลนะครับตัวนี้เคลือบด้านนะครับระบบปิกอัพเป็น EMG 8581 selector 3ทางนะครับเลือกหน้ากลางหลัง1วอลลุ่ม1โทนนะครับด้านล่างมีตัวปรับเอาไว้เวลาเรานั่งเล่นนะครับตัวนี้หรือเป็นปืนก็ได้นะครับเอาไว้นั่งเล่นนะฮะไว้นั่งเล่นให้มันยันกับขาเราไว้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังมาดูวงจรด้านหลังก่อนดีกว่านะครับด้านหลังก็เคลือบด้านต่อคอแบบเส้นเล็กนะฮะตัวนี้สายฐาน9โวลต์ด้วยนะครับเพราะว่าเลี้ยงวงจร EMG ใส่แจ็คด้านนี้นะครับตัวหมุดสายสะพายมี2ด้านนะครับสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคันโยกเนี่ยไม่ใช่คันโยกครับบริดเนี่ยเป็นฟิกบิดค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นของ US นะครับ Sennheiser System USA นะครับจะมีที่ใส่6เหลี่ยมเอาไว้สำหรับตั้ง intonation นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงคลีนกันก่อนนะครับโดยที่ไม่ใส่เอฟเฟคอะไรเลยนะครับผมใช้ Porsche D500 นะครับ 500X ในการรีวิวครั้งนี้นะครับที่ตัวบริดนะฮะตัวบิดเสียงค่อนข้างสะอาดนะครับใสสะอาดตามสไตล์ของ EMG เนี่ยแห้งนิดนึงนะฮะเสียงโหนร้องจะใหญ่หน่อยเพราะว่าคอใหญ่นะครับเสียงบอดี้จะน้อยนะฮะตัวนี้แต่ซัตเทนค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการต่อคอแล้วก็ไม้ที่ทำบอดี้เป็นไม้ที่แกนกลางค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้แจ็คผสมนะครับผสมกับ EMG 81 85นะฮะเสียงเบสค่อนข้างมาเยอะหน่อยนะครับตัวบริดตัวเน็กนะฮะภาพของเสียงแตกนะครับเสียงแตกตัวนี้ผมใช้จำลองเป็นแอมป์เมซ่าบูจี้นะครับตัวบิดก่อนนะครับให้เสียงแตกที่ค่อนข้างสะอาดนะครับชัดเจนตามสั่งนะครับสเต็งก็เยี่ยมนะฮะสำหรับการใช้ค่าเสียงแตกตัวนี้นะครับตัวผสมนะครับตัวเน็กเ
ือว่าเสียงค่อนข้างโอเคสำหรับกีตาร์ที่ใช้ไม้น้อยขนาดนี้นะครับทรงต่างๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของภาคการเปลี่ยนสายนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก่อนตัวนี้นะครับใช้สายดับเบิลบอนด์ที่มาจากโรงงานอยู่นะครับดับเบิลบอนด์ก็คือจะมีหมุดตัวนี้สองด้านนะครับเหมือนกับหัวกระทายนะฮะถ้าเวลาเราปลดสายออกมาเนี่ยเราจะต้องคลายเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้จะไว้สำหรับตั้งสายนะครับก็คือหมุนออกมาเลยนะครับคลายออกมาเลยตรงไซเดิลเนี่ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้ามานะครับจนเราเห็นหมุดด้านนี้นะครับเราก็สามารถดึงสายออกมาได้เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นว่ามีบอลเนี่ยอยู่สองข้างนะฮะแล้วสายก็เอาตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อตั้งสายตัวนี้เกลียวมันค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะฮะเวลาเราหมุนมันก็จะเปลี่ยนสายได้เร็วหน่อยถ้าเป็นสายธรรมดาเราก็สามารถที่จะคลายหกเหลี่ยมจากด้านบนหัวตัวเนี้ยตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสอดเข้าไปปั๊บมันจะยื่นออกมาข้างหน้าแล้วก็ล็อกให้แน่นเหมือนพวกไฟรถนะครับเราก็ตั้งสายนะครับเดี๋ยวจะดูความเร็วในการหมุนนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าตั้งสายได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวสำหรับกีตาร์แบบนี้ก็เป็นกีตาร์ตัวที่สะดวกกับการพกพานะเพราะน้ำหนักเบามากไม่น่าจะถึง2โลครึ่งนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับงานต่างๆก็คือไม่แทบจะหารอยผิดพลาดจากการทำงานไม่เจอเลยครับเพราะว่าการเคลือบการต่อทุกอย่างค่อนข้างเนียบนะฮะแม้ว่าฐานผลิตจะอยู่ที่เกาหลีก็ตามเพราะฉะนั้นการเลือกกีตาร์จาก Made in ก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่ควบคุมการผลิตอยู่เนี่ยเขาใส่ใจกับคุณภาพแค่ไหนสำหรับชื่อเสียงของเซนเบอร์เกอร์เนี่ยมันชื่อเสียงมาจาก USA อยู่แล้วครับตัวนี้ก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับก็ลองตัดสินใจเป็นตัวเลือกสำหรับกีตาร์เอาไว้เดินทางพกพานะครับเพราะว่ามีขนาดแค่สั้นมากนะครับห้อยคอได้ก็เบานะครับงี้ก็ลองเป็นตัวเลือกดูนะครับผมสวัสดีครับ